สวัสดีครับซันบอยกับอเล็กซ์มาแล้วนะครับกับ Minecraft เข้ามานะครับ Minecraft เข้ามาในวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการสร้าง Wither Skeleton ครับการสร้าง Wither Skeleton เราก็จะใช้คอมมาเนี่ยครับ Summon แล้วก็ผมก็จะใช้ตัวช่วยจากวิดีโอที่ว่าแต่งตัวให้มอนสเตอร์นะครับเพราะตรงนั้นจะสำคัญในการสร้าง Wither Skeleton ครับถ้าคุณมาลองเปิดดูนะครับปุ๊บWither Skeleton เสิร์ชใน Creative Inventory เราจะสังเกตว่ามีแต่หัว Wither Skeleton ไม่มีไข่ถึงจะมาดูขณะตรงเนี้ยก็ไม่มีอยู่ดีดังนั้นวิธีการสร้าง Wither Skeleton นะครับเราต้องใช้โค้ดเท่านั้นนะครับถ้าคุณไปเจอในแบบดังนั้นเราจะมาดูตรงนี้กันก่อนก่อนลบไปก่อนปุ๊บโอเคต่อมามาดูกันนะครับว่าไงต่อทีนี้นะครับถ้าคุณบางทีคุณอาจจะไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าวิธีการสร้างวิทเทอร์สเกเลตันก็เป็นอย่างนี้ Summon Skeleton ซึ่งอันนี้ถูกแล้วแล้วก็พิกัด X Y Z Z ตรงนี้หมายความว่าห่างจากคอมมานด์บล็อกเนี่ยเป็นระยะ5บล็อกตามแนวแกนบวกแซดตรงนี้แล้วก็อะไรต่อครับปุ๊บคุณก็จะเห็นว่า summon entity name xyz data tag ต่อไปครับ data tag ตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าเอา wither skeleton นะไม่ใช่เอา skeleton ธรรมดาวิธีการก็คือ skeleton type colon 1ถ้าเป็น0ก็จะเป็น skeleton ธรรมดาซึ่งเราไม่ต้องการเราก็ใส่1ไปจะได้เป็น Wither Skeleton แล้วเราก็จะมากดปุ่มปุ๊บเห็นไหมครับ Wither Skeleton ออกมาแล้วแต่ปัญหาคืออะไรครับ Wither Skeleton มันมามือเปล่ามันไม่มีดาบมาให้ดังนั้นเราต้องสร้าง Wither Skeleton ที่มาพร้อมกับดาบเหล็กนะครับวิธีสร้าง Wither Skeleton ที่มาพร้อมกับดาบเหล็กทำยังไงเราก็จะใช้ตัวช่วยในวิดีโอวิธีการแต่งตัวให้มอนสเตอร์ครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้ Data Tag Equipment นะครับใส่เข้าไปเราจะใส่ข้างหน้าก็ได้ Equipment แล้วก็ไปอะไรสักอย่างที่แล้วก็เขียนโค้ดเข้าไปแล้วก็คอมม่าแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากพิมพ์โค้ดข้างหน้าเท่าไหร่ผมพิมพ์ข้างหลังแล้วกันผมก็คอมม่าต่อไปเลยครับอันนี้มันเรียงลำดับยังไงก็ได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเรียงตรงนี้เสร็จปุ๊บพอได้สเกเลตันไทป์1ปุ๊บผมก็จะคอมม่าต่อไปเลยแล้วก็ equipment แล้วก็โคลอนปุ๊บคอมม่า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 แล้วก็ปุ๊บโอเคนี่แหละถ้าคุณงงครับมันคืออะไรคุณก็ไปดูได้ครับในวิดีโอวิธีการแต่งตัวให้มอนสเตอร์นะครับตรงนี้นี่เองตรงนี้ก็จะเป็นช่องของอุปกรณ์ในมืออุปกรณ์ในมือของ Wither Skeleton ก็คือดาบเหล็กใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะใส่ ID ปึ๊บ Iron Underscore Sword โอเคอันนี้ผมใช้ Minecraft 1.8 อยู่นะครับก็เลยผมก็เลยใส่ Iron Sword ถ้าเป็น Minecraft 1.7 นะครับไม่ว่า 1.7 อะไรก็ตาม 7.2 7.4 7.10 อะไรเงี้ยได้หมดมาเวลาเราพิมพ์ Iron Sword ปุ๊บปัญหาก็คือมอนสเตอร์มันจะไม่มาด้วยดาบมันจะมาตัวเปล่าเหมือนเดิมปุ๊บอันนี้ผมใช้ Minecraft 1.8 อยู่นะครับคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามันมาพร้อมกับดาบเหล็กแล้วเย่ก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ Minecraft 1.7 แล้วครับเราจะทำยังไงวิธีการนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยน Iron Sword เป็น ID ของดาบเหล็กที่มันเป็นตัวเลขครับซึ่งในนี้ในที่นี้ก็จะเป็นเลข267เป็นดาบเหล็กถ้าเป็นเลขอื่นก็จะเป็นดาบชนิดอื่นอะไรเงี้ย267นะครับก็จะเป็นดาบเหล็กหมายครับ18อันนี้มันสนับสนุนพอดีมันสนับสนุนทั้งตัวเลขแล้วก็เป็น ID เป็นคำเหมือนกันก็เลยพอทำได้อยู่ปุ๊บเห็นไหมครับคุณก็จะสังเกตเห็นว่า Wither Skeleton มันมาพร้อมกับนี่แล้ว
ดาบเหล็กเห็นไหมครับ Hello Who are you นี่นะครับก็คือ Wither Skeleton นะครับ Wither ก็มีแต่เท่านี้นะครับ Wither Skeleton ก็อย่าลืมเอา Skeleton Type กับ Equipment มารวมกันแล้วเราก็จะได้ Wither Skeleton นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับวิดีโอสั้นๆนะครับผมไม่พอดีผมไม่ได้สร้างอะไรวิดีโอที่บอกว่าอะไรเมื่อก่อนก็มีวิดีโอวิธีการสร้างคีเปอร์ชาร์คีเปอร์นะฮะแล้วก็วิธีการสร้างไจแอนท์ซอมบี้พอทีนี้พอดีผมไม่ลงนานแล้วก็เลยอ่ะลงบางอีกนิดนึงก็คือ Wither Skeleton เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของผมอย่าลืมติดตามด้วยกด Subscribe นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ